สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็มีหูฟังบลูทูธตัวนี้มาแนะนำกันนะครับเป็นหูฟังบลูทูธแบบ full size นะครับก็ก่อนอื่นก็แจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นหูฟังบลูทูธราคาไม่ถึง1,000 บาทที่มีระบบ ANC หรือตัดเสียงรบกวนนะครับราคาจำหน่ายตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณไม่เกินประมาณ800ถึง850บาทไม่เกินจากนี้นะครับอาจจะต่ำกว่านี้น่าจะต่ำกว่านี้แหละนะครับแต่ว่าประมาณเท่าไหร่ก็ลองดูนะแต่ละที่จำหน่ายราคาไม่เท่ากันนะครับโอเคก็หูฟังตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์นี้นะครับโคโคนะฮะรุ่น W37 นะครับกล่องก็สวยดีนะพอดีกล่องมันใหญ่กว่าเฟรมนะครับก็ดูแทร็กดูก็ไม่มีอะไรนะครับรายละเอียดบนกล่องเนี่ยเขาก็ทำมาค่อนข้างสวยดีนะผมชอบนะมันดูกล่องมันดูเรียบง่ายดีนะครับเรียบๆแล้วก็ไม่เลอะเทอะมากนะคือเป็นพื้นสีขาวนะมีรูปหูฟังตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับเห็นแค่ข้างเดียวนะแล้วก็รายละเอียดหูฟังเขาจะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับ Wireless Noise Cancelling Stereo Headset นะครับรุ่น W37 นะครับก็คือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นหูฟังไร้สายแบบที่มีระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกนั่นเองนะครับหรือ ANC นะตรงนี้ก็เขียนว่าเป็นเสียงแบบไฮไฟนะครับใช้งานต่อเนื่อง33ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชั่น 5.3 แล้วนะฮะนี่ก็บอกว่าไร้สายแล้วก็ noise cancelling นะครับทำเป็นแท็บสะท้อนแสงเงินกับทองไว้นะฮะด้านข้างก็เป็นรูปตอนสวมใส่เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสเปคต่างๆนะครับด้านหลังก็มาดูก่อนโอเคด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปตัวหูฟังนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะบอกว่าสวมใส่สบายนะครับบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 แล้วนะครับไดรเวอร์ในตัวหูฟังเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง40มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ USB-C ในการชาร์จนะครับอุปกรณ์ที่ให้ในกล่องก็จะมีสาย2แบบนะครับคือเส้นหนึ่งเป็นสายชาร์จแหละแล้วก็เส้นหนึ่งเป็นสายแบบสาย AUX นะฮะสายที่เป็นหัว 3.5 2ด้านนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการเอาหูฟังตัวนี้ไปใช้งานเป็นหูฟังระบบสายก็สามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่แบตเตอรี่ในหูฟังหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาหูฟังตัวนี้ไปใช้งานได้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบปกติของหูฟังบลูทูธทรงนี้นะครับทรงแบบ full size นะครับเกือบจะทุกยี่ห้อเนี่ยทำได้หมดนะครับเหมือน Soundpeace A6 เหมือนอะไรพวกนี้ก็จะทำได้เหมือนกันก็คือเวลาแบตหมดเราสามารถเอาสาย AUX ไปเสียบได้หรือว่าเวลาเราต้องการใช้เป็นหูฟังสายเพื่อ1คือประหยัดแบตเตอรี่นะครับ2คือคุณภาพเสียงมันจะดีกว่าก็สามารถเอาสาย AUX มาเสียบใช้งานได้นะฮะตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะข้อมูลคล้ายๆกันบอกว่าใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ยสูงสุด46ชั่วโมงในกรณีที่ใช้แค่เป็นหูฟังไร้สายนะครับแต่ถ้าเปิดระบบตัดเสียงรบกวนหรือ ANC เนี่ยด้วยก็จะเหลือประมาณ33ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็บอกว่ามีแบตเตอรี่ดิสเพลย์อันนี้คือหมายถึงว่ามันจะไปแสดงผลที่มือถือนะครับซึ่งก็จะบอกเขาก็จะบอกว่ารองรับกับอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับหมายถึงว่าในเครื่องนะฮะก็สามารถดูปริมาณแบตเตอรี่ได้อาจจะไม่ทุกเครื่องนะแต่เครื่องรุ่นใหม่น่าจะใช้ได้หมดแล้วใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ในตัว500มิลลิแอมป์นะครับความไวเสียงก็อยู่ที่98บวกลบ3 dB นะครับโอเคตรงนี้ก็ตอบสนองความถี่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะฮะแล้วก็สามารถใช้ AUX ได้โอเคนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่กล่องนะครับก็เขียนอะไรมาผมก็อ่านให้ฟังนะจะได้ไม่งงนะฮะเอามีตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นสเปคนะครับคล้ายๆกับเมื่อสักครู่แหละนะครับก็จะบอกช่วงเวลาการชาร์จแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่เป็นส่วนมากนะข้อมูลที่กล่องโอเคดูที่ตัวหูฟังกันนะครับหูฟังอุปกรณ์ที่ได้มาจะเป็นแบบนี้เราได้หูฟังมา1อันนะครับสาย AUX นะครับคุณภาพดูดีทีเดียวนะสายเนี่ยนี่นะครับให้มา1เส้นนะหัวเหออะไรก็ดูดีนะ1เส้นสายชาร์จ Type C ทั่วๆไป1เส้นนะครับอันนี้กันชื้นช่างมันนะฮะโอเคแล้วก็มีคู่มือ1แผ่นนะครับมาดูที่ตัวหูฟังกันเลยตัวหูฟังเนี่ยจะบอกว่าสำหรับหูฟังโฮโคราคาประมาณ800บาทเนี่ยถ้ามองแค่แบรนด์โฮโคนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ราคาสูงแล้วนะเพราะว่าตัวแบรนด์โฮโคเองส่วนมากหูฟังบลูทูธเขาก็จำหน่ายกันอยู่ประมาณ3-600บาทไม่เกินนี้หรอกนะครับส่วนมากรุ่นอื่นๆนะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้พอถือว่าเป็นรุ่นแพงของเขาแล้วนะครับแม้เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นจะถือว่าราคามันก็ถูกอยู่ดีนะครับแต่ว่าพออยู่ในแบรนด์โฮโคเนี่ยระดับแบบ700-800บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างดีของเขาแล้วนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับจากที่ผมแกะออกมาลองนะครับว่างานประกอบเนี่ยมันไม่เหมือนโคโครุ่นถูกๆนะฮะคือมันจะมีความไม่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตามจอยต่างๆที่เขาสามารถขยับตัวได้นะคือไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองผมนะสมมติว่ามีงบไม่ถึง1,000นะครับแล้วซื้อหูฟังจะซื้อหูฟังไร้สายแบบเนี้ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีมากเลยนะอันนี้คือพูดจริงๆนะครับคือ
ถ้ายกเว้นว่าถ้างบเยอะกว่านี้นะครับถ้าช่วง 2,000 บาทเราก็อาจจะไปมองพวกซาวพีทพวกอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้า 4-5,000 บาทก็คงไม่ซื้อพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่มีงบจำกัดนะตัวนี้ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะงานประกอบเนี่ยไม่แย่นะฮะคือปกติแล้วเนี่ยมันจะดูสวยแต่รูปแต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละส่วนตรงนี้นะครับมันขยับได้ทุกชิ้นเลยนะเห็นป่ะเวลาเราใส่เข้าไปตรงนี้มันก็จะเอียงให้รับกับหูได้นะครับทำให้มันไม่ถูกบังคับด้วยแนวตามแนวคาดหัวนะฮะพอเราคาดเสร็จตรงนี้ก็ขยับได้นะตรงนี้ก็ยังขยับได้อีกนะครับแล้วก็มีความแน่นหนาดีทีเดียวนะครับคือมันดูแบบไม่เป็นพลาสติกแบบเจ๊งง่ายนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจอยต่างๆตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับยืดได้นะครับไอ้ปรับยืดก็จะเป็นหนืดๆนะไม่แก๊ก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 แบบที่เราเคยเจอในหูฟังถูกๆหน่อยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะเนี่ยนะครับคือรู้สึกได้เลยนะครับอันเนี้ยยังไม่ได้ฟังเสียงนะแต่ว่าหยิบมาดูก็โอเคนะด้านบนนะครับก็เขาก็เป็นนวมนิ่มๆนะครับแล้วก็หุ้มหนังไว้นะครับก็นิ่มดีทีเดียวนะครับส่วนตัวมันเนี่ยก็เป็นพลาสติกซะส่วนมากแหละนะครับสำหรับตรงตามตำแหน่งต่างๆที่เป็นตัวขาหูฟังนะแต่ว่าก็เคลือบแบบ PU ไว้นะครับมันจะไม่สะท้อนแสงเลยนะครับแล้วก็ให้ฟิลลิ่งในการจับอะไรอย่างเงี้ยที่ดีนะครับมันจะดูแบบมีความหนึบๆมือหน่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็เวลาเก็บนะครับตัวหูฟังก็สามารถพับได้ไม่พอนะครับก็หมุนได้อีกนิดหน่อยนะครับเวลาแบบสมมติว่าเรายัดไปในกระเป๋าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตรงนี้มันหมุนไม่ได้นะครับบางทีไปทับมันจะหักนะครับอันนี้มันก็จะให้ตัวได้หน่อยเวลามันโดนบี้โดนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นไรนะฮะโอเคมาถึงที่ตัวหูฟังกันนะครับด้านตรงเพลทมันตรงนี้นะครับด้านข้างมันนะก็เคลือบ PU มาเหมือนกันนะครับเป็นสีดำๆนะครับโดยที่ด้านในนะจะมีแสดงข้างหูฟังไว้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ก็ดีนะดูง่ายดีนะครับคือพิมพ์ไว้ที่ด้านในหูเลยนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะฮะตัวนวมหูฟังก็เป็นฟองน้ำนะครับนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็หุ้มหนังไว้นะครับสวมใส่ค่อนข้างสบายนะแต่ใส่นานๆก็มีร้อนบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นทุกอันนะครับเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนนะพอใส่ไปนานๆเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะมันเป็นหนังนะแต่มันก็นิ่มดีแหละนะฮะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่งต่างๆของตัวหูฟังนะครับตรงนี้มันจะมีโซนใหม่เหมือนไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่องทั้งสองข้างเลยซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้น่าจะเป็นไมค์ของส่วนระบบ ANC นะครับเพราะว่าระบบ ANC หรือว่าระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยเขาจะรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็สร้างสนามเสียงหรือว่าสร้างเสียงจำลองนะครับเพื่อไปหักล้างกับความถี่ภายนอกนะครับทำให้เราได้ยินเสียงที่ได้มาจากภายนอกเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีไมค์รับเสียงอยู่ตรงนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับด้านนี้นะครับสำหรับด้านซ้ายนะก็จะมีปุ่ม ANC แยกมาเลยเนี่ยเห็นไหมคือเวลาเราจะเปิดปิด ANC ให้เรากดปุ่มนี้ค้างนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับปุ่มโหมดหลักเลยคือสามารถเปิดปิดได้ตามสะดวกเลยแล้วก็มีช่องเสียบสาย AUX ในกรณีที่เราจะใช้เป็นหูฟังสายก็เสียบช่องนี้นะครับสำหรับด้านนี้นะฮะก็จะเรียบๆนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับรวมถึงเป็นปุ่ม Play Pause อยู่ปุ่มนึงนะแล้วก็มีปุ่มเลื่อนเพลงปรับ2ข้างนะก็คือมันจะเป็นปุ่มเลื่อนเพลงแล้วก็ปุ่มปรับเสียงด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้2ปุ่มด้านนี้จะมี3ปุ่มแล้วก็ปุ่ม Socket Type C Charge แค่นี้เองตรงนี้ก็มีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับรูปร่างภายนอกนะฮะทีนี้ก็มาถึงวิธีการเชื่อมต่อและใช้งานหูฟังกันนะครับซึ่งก็เหมือนเคยนะครับวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยผมจะทำเผื่อไว้สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือไม่เคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาก่อนเลยนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับมันก็จะใช้งานได้นะสำหรับท่านที่เชื่อมต่อเป็นอยู่แล้วตรงนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับสามารถข้ามไปได้เลยนะครับมันเป็นวิธีเบื้องต้นนะโอเควิธีการเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าเริ่มใช้งานนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับพื้นฐานเลยนะเหมือนทุกครั้งนะครับเอาไปเสียบชาร์จก่อนตัวนี้ใช้สาย Type C ในการชาร์จนะครับถ้าไม่มีก็เอาสายที่เขาให้มาไปชาร์จนะถ้าเรามีอยู่แล้วก็เอาสาย Type C ที่มีเนี่ยเสียบชาร์จเข้าไปได้เลยนะครับโดยชาร์จเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนำให้ชาร์จสัก10นาที15นาทีอะไรก่อนนะครับเป็นการเช็คเบื้องต้นด้วยว่าตัวหูฟังเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับระบบชาร์จเลยรวมถึงเป็นการกระตุ้นแบตหรือในกรณีที่มันไม่มีแบตมาด้วยแล้วเราค่อยมาเชื่อมต่อนะครับหรือให้ดีก็ชาร์จให้มันเต็มไปเลยก็ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราชาร์จแบตเสร็จแล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆแค่กดปุ่มนี้มันจะมี3ปุ่มเห็นไหมฮะปุ่มนี้มันจะมีมาร์กอยู่นิดนึงที่ปุ่มเห็นไหมครับมันจะเป็นดำๆเนี่ยให้เราแบบเวลาเรามือลูบแล้วเจอเวลาเราใส่ที่หัวนะก็สองปุ่มนี้มันจะไม่มีก็กดปุ่มนี้ค้างไว้แบบนี้นะครับจนมันติดขึ้นมานะครับมันจะกระพริบแดงฟ้าแบบนี้แหละอันนี้คือมันจะเข้าสู่ pairing state ละนะครับรายชื่อก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็กดเชื่อมต่อเท่านี้เลยนะครับเสร็จแล้ว
ช้งานได้แล้วนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับถ้าท่านที่ต้องการเอาไปใช้งานเลยอันนี้คือใช้งานได้แล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นการทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวด้วยในการเชื่อมต่อนะครับสำหรับการปิดก็เหมือนเดิมนะกดปิดตรงนี้นะครับจนไฟสีแดงมันขึ้นมานะปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับก็คือการปิดเครื่องนะครับตัวหูฟังก็จะหยุดเชื่อมต่อกับมือถือกับอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่เองนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปถ้าเกิดจะกลับมาใช้ใหม่นะครับทำแค่เชื่อมต่ออย่างนี้ครั้งแรกครั้งต่อไปไม่ต้องแล้วนะแค่เราทำการเปิดเครื่องแบบนี้นะครับมันก็จะกลับมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มันเชื่อมต่อเองก่อนหน้าโดยอัตโนมัตินี่นะครับเห็นบ้านเราไม่ต้องไปกดแล้วนะครับขอให้มีรายชื่ออยู่นะครับสำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อก็มีเท่านี้นะครับทีนี้ปุ่มนี้นะครับดูตามคู่มือเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่งงเผื่อท่านใดที่จำไม่ได้นะก็ดูเอาตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกไว้ว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะก็เปิดปิดนะครับกดปุ่มนี้นะครับปุ่มที่ผมใช้เปิดเมื่อสักครู่แหละก็ตามที่บอกนะเปิดไปแล้วนะครับเพย์พอสนะครับก็ใช้ปุ่มนี้นะครับกดเข้าไป1ครั้งจะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับซึ่งก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะกด1ครั้งหยุดเล่นกด1ครั้งเล่นเพลงนะครับแล้วก็การเพิ่มลดเสียงนะครับเขาให้กดแบบนี้ลงไป1ครั้งนะครับจะเป็นการเพิ่มและลดเสียงนะครับก็ปุ่มเดี๋ยวลองดูเลยปุ่มนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับปุ่มนี้นะถ้าปุ่มนี้จะเป็นการลดเสียงนะครับเนี่ยเห็นมั้ยฮะว่าโลโก้ที่ตรงนี้มันขึ้นนะนี่นะอันนี้ลดเสียงนะครับปุ่มล่างลดเสียงนะปุ่มบนเพิ่มเสียงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในการเลื่อนเพลงนะครับก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ากดปุ่มเนี้ยนะครับกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะเวลาเราใส่ตีว่านี่เป็นด้านล่างแล้วกันนะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับจะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับปุ่มนี้ค้างไว้ปุ่มด้านบนนะค้างไว้จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับรับสายวางสายก็เหมือนกันนะครับถ้าเราใส่อยู่แล้วมีสายเข้านะก็กดปุ่มที่เราใช้เล่นหรือหยุดเพลงนี่แหละเป็นการรับสายนะครับแล้วก็ระหว่างสนทนาถ้าต้องการวางสายก็กดปุ่มนี้อีก1ครั้งจะเป็นการวางสายนะฮะมีอะไรล่ะอันนี้อ๋อปฏิเสธสายนะครับปฏิเสธสายก็กดปุ่มนี้2ครั้งนะครับปุ่มที่เราใช้รับนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่ามีสายเข้าแล้วไม่อยากรับฟังเพลงอยู่ขี้เกียจคุยก็กด2ครั้งนะครับมีรีไดอัลด้วยนะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆผมไปกด2ครั้งมันจะโทรออกเบอร์ล่าสุดนะครับแต่ฟังก์ชันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันเนาะนะฮะแล้วก็มีเปลี่ยนภาษานะอันนี้ก็ดูเอานะเปลี่ยนภาษาเนี่ยต้องไม่เชื่อมต่อหูฟังนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้2ครั้งนะครับปุ่มที่เราใช้รับสายวางสายเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆตอนต้นมามันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเพราะว่ามันจะสลับได้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะฮะแล้วก็ANC นะครับหรือว่าการเปิดตัดเสียงรบกวนนะครับสำหรับฟังก์ชันฝั่งนี้จบไปก่อนนะทีนี้ก็เหลือฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเป็นการเปิด ANC นะครับเปิด ANC เนี่ยถ้าเราฟังอยู่ด้านในหูฟังมันจะพูดนะครับว่า ANC on หรือ ANC off นะครับวิธีการเปิดก็คือให้กดค้างไว้นะครับไฟเขียวจะติดขึ้นมาถ้าแบบนี้ก็คือเปิดระบบตัดเสียงรบกวนอยู่นะครับถ้าเราจะปิดมันเราก็กดค้างปุ๊บแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับปุ่มตัดเสียงรบกวนเนี่ยเขาแยกมาอยู่อีกข้างเลยจะได้ไม่งงเวลาใช้งานเราใส่อยู่ท่านี้นะก็ถ้าเราจะสั่งงานหูฟังทั่วๆไปก็กดฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าจะเปิดตัดเสียงรบกวนก็เปิดฝั่งนี้นะครับผมยังไม่ได้ลองเอาไปลองยิงปืนดูนะจริงๆก็อยากนะว่าไหนจะลองดูนะครับว่าเปิดแล้วไปลองไปสนามยิงปืนดูว่าเป็นไงนะครับมันจะดังเข้ามามากน้อยแค่ไหนเลยยังไม่เคยลองเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาสรุปฟังก์ชันกันอีกครั้งนึงเพื่อไม่งงนะฮะปุ่มนี้นะครับปุ่มเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับรับสายวางสายแล้วก็เล่นเพลงหยุดเพลงอยู่ปุ่มนี้หมดเลยนะครับรวมถึงการปฏิเสธสายเลยต่างๆก็จะใช้ปุ่มนี้นะครับกด1ครั้งวางกด1ครั้งรับสายนะครับเล่นเพลงก็เหมือนกันกด1ครั้งเล่นกด1ครั้งหยุดนะส่วน2ปุ่มนี้นะครับก็ปุ่มด้านล่างนะเมื่อเวลาเราใส่หูฟังอ่ะอันนี้เป็นปุ่มด้านล่างนะกด1ครั้งจะเป็นการลดเสียงนะครับปุ่มขึ้นหันขึ้นกด1ครั้งก็เป็นการเพิ่มเสียงนะถ้ากด2ครั้งนะครับเอากดค้างนะครับโทษทีกดค้างนะครับปุ่มด้านขึ้นบนเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้ากดตรงนี้ก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับเท่านี้เองแล้วก็อันนี้เปิด ANC นะครับอันนี้คือฟังก์ชันหลักๆที่เราจะใช้ก็ตัวนี้ก็ยังไม่มีฟังก์ชันยังไม่มีปุ่มไหนที่กดแล้วใช้งานฟังก์ชันพวกการสั่งงานด้วยเสียงหรือ Voice Assistant ได้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยก็ครบถ้วนดีนะครับมีเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายวางสายเลื่อนเพลงอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็ไม่มีรายละเอียดอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องคุณภาพมันแล้วกันนะฮะตัวนี้ผมนั่งเล่นมาเมื่อเช้านะครับลองเล่นดูเนี่ยเมื่อเช้านะระบบตัดเสียงรบกวนเอาส่วนที่น่าจะอยากรู้กันก่อนคือระบบตัดเสียงรบกวนมันทำงานได้จริงไหมนะครับผมมี Soundpeak A6 อยู่อีกตัวนึงนะครับซึ่งก็ตัดเสียงรบกวนพอใช้ได้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้
มันก็ด้วยความที่มันเป็นหูฟัง full size นะพอเราใส่เข้าไปจริงๆอ่ะมันค่อนข้างเงียบแล้วก็ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้อยู่ประมาณนึงแล้วเอาเป็นว่าพอเราเปิด ANC เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าระบบมันมีอยู่จริงนะครับมันจะสกรีนเสียงที่เป็นความถี่แบบเนี้ยออกไปอีกนะครับทำให้บรรยากาศหรือแอมเบียนที่เราอยู่เนี่ยเงียบลงอีกที่เราได้ยินในหูนะเพียงแต่ว่าผมลองเปิด ANC แล้วเดินไปเดินมาจะพบว่ามันจะมีอยู่บางสถานการณ์นะครับที่มันอาจจะมีเสียงรบกวนจากระบบ ANC ทนนะฮะเข้ามาอยู่ในหูบ้างนะครับคือมันจะเป็นเสียงแบบเสียงเบาๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นตลอดนะครับแต่เป็นกับบางสภาพแวดล้อมเสียงนะครับเหมือนกับว่ามันกำลังประมวลผลอยู่นะแล้วมันก็จะมีความถี่บางอย่างแทรกเข้ามาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับน่ารำคาญหรือรู้สึกอะไรนะครับเพียงแต่ต้องตั้งใจฟังนะเราก็จะได้ยินนะครับซึ่งในหูฟังระบบตัดเสียงรบกวนถ้าเป็นรุ่นแพงๆแบบ 2-3,000 5,000 บาทอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยพบเจออาการนี้แต่โดยรวมๆเนี่ยผมให้ผ่านนะถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับหูฟังราคาไม่ถึงพันแล้วก็มี ANC เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยสำหรับถ้าท่านที่มีงบจำกัดแต่อยากลองหูฟังระบบนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนของ ANC เนี่ยผมให้ผ่านนะเมื่อเทียบจากราคามันไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่มันใช้งานได้จริงนะฮะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องคุณภาพเสียงคุณภาพเสียงเนี่ยสำหรับตัวนี้นะ W37 เนี่ยต้องบอกว่านั่งฟังมาเนี่ยเบสไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับคือผมเห็นว่าหลังๆเนี่ยหูฟังราคาไม่แพงมากของทางบริษัทประเภทนี้นะครับโฮโครีแม็กซ์อะไรพวกนี้เขาจะจูนเสียงกันมามีความสมัยนิยมประมาณหนึ่งคือเน้นไปทางเบสนะครับบวมๆนะครับตุ่มๆเหมือนกับว่ามันเป็นสมัยนิยมนะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะชอบแบบนี้แต่ว่าตัวโฮโค W37 เนี่ยต่างออกไปนะคือผมว่าเขาทำเสียงมาดีนะถามผมก็ชอบกว่ารุ่นแบบนั้นนะคือเบสมันมีนะครับแต่มันไม่ได้จ้องจะมีเบสอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าจะอธิบายไงมันเห็นภาพนะก็คือพวกหูฟังแบบสมัยนิยมยุคนี้นะครับที่ราคาไม่แพงมากโดยมากเขาจะจูนมาทางเป็นเบสเยอะๆนะครับซึ่งเบสเนี่ยมันก็จะไปกบหูฟังหรือว่าเสียงในย่านอื่นค่อนข้างเยอะนะฮะคือมันจะเป็นทางเบสด้วยก่อนคือฟังแวบๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนหูฟังเสียงมันดีเพราะว่าเบสมันเยอะแต่ในตัวนี้ผมพบเจอว่าเบสมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคือไม่ได้สร้างความรำคาญให้กับแนวเพลงอื่นๆด้วยนะครับหรือว่าไม่ได้ถึงกับไปกวนเสียงอันอื่นมากนะคือมันมีเบสอยู่นะครับแต่มันไม่ได้จ้องจะมีนะครับคือไม่น่ารำคาญเท่าไหร่เอาเป็นว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยผมถือว่าเป็นหูฟังที่เสียงใช้ได้แล้วกันเมื่อเทียบกับราคานี้นะครับก็ไม่น่าจะมีตัวเทียบตัวอื่นนะที่มีฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็ราคาเท่านี้นะครับซื้อได้เลยตัวนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเราก็ไม่ได้อวยกันเกินจริงนะครับผมจะเวลาแนะนำสินค้าเนี่ยก็พยายามจะมองจากกลุ่มลูกค้าแล้วก็ราคาของมันเป็นหลักนะครับคือถ้าจะเอาไปเทียบกับรุ่นแพงๆมันก็ดูไม่ค่อยแฟร์กับตัวสินค้าเท่าไหร่นะฮะแต่เท่าที่ผมเห็นมาในตลาดนะฮะต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยหูฟังเกรดแบบเนี้ยนะครับทำได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเอาง่ายๆถ้าเทียบกับหูฟัง Remax พวก500 HB อะไรอย่างเงี้ยรุ่นสมัยก่อนที่แบบ 1,400-1,500 ตัวเนี้ยดีกว่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือระบบอย่างงี้ดีกว่านะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เป็นเกรดเดียวกันนะอย่าง Remax Coco เนี่ยก็ถือว่าตัวเนี้ยสอบผ่านเลยทีเดียวนะครับแนะนำเลยสำหรับท่านที่อยากมีหูฟัง ANC สักตัวไว้ในครอบครองแล้วก็เป็นหูฟังครอบราคาไม่สูงจนเกินไปนักนะครับใส่นอนเนี่ยดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะลองใส่ดูหนังดูนะครับ Last of Us ตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันถ้ามีโอกาสนะฮะเดี๋ยวอยากจะไปตอบในคอมเมนต์เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโคโครุ่น W37 นะครับก็เหมือนที่ผมแจ้งไปเนื้อแนะนำนะฮะสำหรับท่านที่โจทย์คือต้องการหูฟังครอบหูที่มีบลูทูธนะครับแล้วก็มีระบบ ANC นะครับเสียงกลางๆไม่เน้นทางเบสเยอะแยะไปหมดจนเกินไปนักนะครับสามารถฟังเพลงได้ทุกแนวนะครับแล้วก็ราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์เราด้วยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีก็ลองดูกันนะครับว่าที่ไหนขายเท่าไหร่นะแต่ว่าราคาที่ผมแจ้งไว้หลวมๆคือประมาณไม่เกิน850บาทแล้วกันนะครับซื้อจริงก็ถูกกว่านี้นะก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะฮะรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เราก็มี Shopee นะครับก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับทีมงานจะอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ